การสนันมิสแกรนพะเยาประกาศดึงเซียวจานเข้าร่วมงานรอบไฟนอลที่ประเทศไทยมาแล้วค่ะกับโซเชียลเอ็กเพรสรายการที่พร้อมเสิร์ฟทุกประเด็นดรามา่าทุกประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องตกเทรนดใดๆกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตกำลังให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยสำหรับการประกวดบนเวทีมิสแกรนพะเยาที่ล่าสุดในงานแถลงข่าว p r e s s Conference Miss Grand เยาว2024ได้ออกมาประกาศ Special g u e ส t ที่จะมาร่วมงานในรอบ Final Show ค่ะในวันที่17ธันวาคม2566นี้โดยก็จะมีเหล่าซุปตาของเอเชียจานวนมากเข้าร่วมงาน กันอย่างคับข้างและสิ่งที่ทำเอาเซอร์ไพรส์สุดๆค่ะคือมีการประกาศว่าจะดึงตัวเซียวจ้านซึ่งเป็นนักแสดงสุดฮอตซุปตาของประเทศจีนเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วยค่ะหลังจากที่มีการประกาศออกไปนั้นทำเอาแฟนคลับถึงกับกรี๊ดดีอกดีใจกันใหญ่เลยค่ะจนต้องไปถามยังต้นสังกัดแต่คำตอบที่ได้น่าผิดหวังค่ะเพราะต้นสังกัดบอกว่าข่าวดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริง เอาละค่ะเรื่องราวจะเป็นมายัางไง ight? แล้วเซียวจ้านเนี่ยจะได้มาประเทศไทยจริงๆไหมเดี๋ยววันนี้ทางสำนักข่าว INN ของเราจะสรุปให้ฟังแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะมิสแกรนพะเยาดึงตัวท็อประดับโลกร่วมงานรอบไฟนอลจุดเริ่มต้นมาจากงานแถลงข่าว Conference, Miss Grand p เ s s สคอนเ e อเรนซ์ s s สแกรนพ a y ยา2024ที่โรงแรมโซ b แบงกอก โดยมีการประกาศครั้งสำคัญค่ะว่าจะดึงเอาศิลปินและนักแสดงตัวท็อประดับโลกเข้าร่วมงานรอบไฟนอลโดย PD ของเวทีมิสแกรนพะเยาวได้เปิดเผยว่าในงานประกวดรอบไฟนอลโชว์วันที่17ธันวาคม2566ณ MGI Hall น,ะนี้ได้อันภูวนาฏและเฟรนฟรายมาร่วมเป็นพิธีกรและจะมีซูเปอร์สตาร์เอเชียจำนวนมากเข้ามาร่วมงานกันคับคั่งไม่ว่าจะเป็นพระเอกเกาหลีชื่อดังอย่างลีดงวุ๊ นักร้องนักแสดงชาวเกาหลีใต้เรนนักร้องนักแสดงชาวจีนกัวฟูเฉิงเสียซือเหมือน นางเอกหนัง TVB e ีบ TV ีและมิสฮ่องกงปี1997โดยกองประกวดบอกว่าได้คอนเฟิร์มและเซ็นสัญญากับศิลปินคนดังกล่าวแล้วและภายในงานจะมี2สาวสุดฮอตจากเวที Miss g r a n ์2022อย่างอิงฟ้าวราหะและชาร์ลอตออสตินมาเข้าร่วมงานด้วย <ht> พยาวมีเซียวจ้านนอกจากนี้สิ่งที่ทำเอาหลายคนถึงกับว้าวมากๆก็คือการมีเซอร์ไพรส์ใหญ่บนเวทีที่ประกาศว่าจะนำเซียวจ้านนักแสดงซปเปอร์สตาร์ระดับต้นๆของประเทศจีน มาร่วมงานรอบไฟนอลดังกล่าวด้วยและจะมีการเปิดขายบัตรเร็วๆนี้งานนี้มีแฟนๆสอบถามกันมากมายไปที่แฟนเพจ Facebook ของ s s g r a n นพะเยาว,ว่าจริงหรือไม่กับข่าวที่ประกาศออกไปซึ่งทางเพจ Miss s s a รนพะเยาได้มีการโพสต์รูปยืนยันพร้อมระบุข,ข้อความว่า Welcome Seal j a n นพะเยามีเซลจ้านพบกับรอบไฟนอลโชว์วันที่17ธันวาคม2566ณ MGI Hall ปลอเซ็นสัญญาเรียบร้อยรายละเอียดการขายบัตรรอติดตามที่หน้าเพจเร็วๆนี้แฟนคลับฝั่งจีนโตข้อมูลดังกล่าวปลอมอย่างไรก็ตามค่ะทางฝั่งแฟนคลับของซยลจ้านนั้นก็ได้พยายามสอบถามถึงรายละเอียดว่าซยลจ้านนั้นจะมาร่วมงานที่เวทีมิสแกรนพะเยาจริงๆหรือเปล่าจึงได้มีการสอบถามไปยังกุ้งอ้วนแอคเขาในวีโบที่สามารถยืนยันข่าวลือต่างๆของซยลจ้านได้จากการติดต่อกับสตูดิโอของซยลจ้านแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงมิสแกร พยาวไม่หว่นดรามา่ายันเซียวจา้านมาจริงด้านเพจ Facebook มิสแกรนพยายังคงประกาศให้รอติดตามการขายบัตรรอบไฟนนลกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับยืนยันนะคะว่าศิลปินที่ประกาศออกไปก่อนหน้านั้นมีการเซ็นสัญญากันแล้วจริงๆทั้งยังมีคนเข้าไปคอมเมนต์และส่งข้อความไปสอบถามกับกองประกวดมิสแกรนพยาเป็นจํานวนมากด้วยการระบุว่าตอนนี้ f a c e b o o k เพจระเบิดแล้วเจ้าบัตรรอบพรีลินบวกไฟนนลจะประกาศให้ทราบอีกครั้งนะเจ้า สำหรับศิลปินที่ประกาศไปคือรายชื่อศิลปินที่ได้เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วโปรดรอประกาศการขายบัตรเร็วๆนี้เจ้าแฟนคลับเดือดวิจาร์สนันโลกออนไลน์ขณะที่ในทวิตเตอร์เหล่าแฟนคลับก็แห่ติดแฮชแท็กมิสแกรนพะเยาและวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องดังกล่าวกันสนันโลกออนไลน์โดยมีเหล่าแฟนคลับของพระเอกหนุ่มเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากอย่างเช่นทําไมกล้าโปรโมทขนาดนั้นน่ะ แล้วมีแต่ตัวท็อปทอปเล่นใหญ่มากแต่ความเป็นไปได้อะน้อยมากถึงขั้นไม่มีถ้าสมมุติว่าซื้อบัตรไปแล้วพี่จานไม่มาก็เท่ากับเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคไหมอ่ะแบบนี้ยังไงแค่ค่าตัวก็ไม่น่าจะมีปัญญาแล้วค่ะพูดเหมือนค่าตัวพี่สี่ห้าแสนก็ทามั่นใจว่าพี่จ้านมาจริงๆคุณพี่จะปิดเม้นท์เพจทําไมนาะมีอะไรต้องกลัวแกเชื่อจริงๆหรอว่าเขาจะมาพี่จ้านมางานแบบนี้ได้แค่ลําพังพี่เขาก็งานเยอะอยู่แล้ว แล้วเวก็ไม่ได้เกี่ยวไรกับสายงานพี่เลยอะอย่าเกาะกระแสะได้ปะทำเป็นประเด็นให้คนสนใจทำไมดิวให้เสร็จก่อนดีกว่าไหมมโนไปเองทำไมทำไมตอนเห็นข่าวแล้วรู้สึกตลกมากกว่าศิลปินระดับเอเชียทั้งจากเกาหลีและจีนเขาไม่รับงานแบบนี้หรอกถ้าเป็นพรีเซนเตอร์แล้วมาโชว์ตัวอันนี้น่าจะเกิดขึ้นจริงกว่าแต่มาเป็นกรรมการเวทีจังหวัดคิดว่าค่าตัวเขาเท่าไหร่ไม่ใช่แค่มีเงินแล้วจ้างได้นะ บริษัทเวลารับงานเขาดูงานด้วยและอีกมากมายล่าสุดทางด้านพีดียืนยันว่าประสานงานกับที่ฮ่องกงให้ออกจดหมายยืนยันเรื่องศิลปินที่จะมาโชว์แล้วเอกสารยืนยันจะถูกส่งออกมาเร็วที่สุดโปรดรอเอกสารดูเหมือนว่ามาหากาบครั้งนี้ก็คงคาดเดาได้ยากนะคะว่าจะจบลงแบบไหนสรุปแล้วเซียวจ้านจะมาจริงๆรหรือเปล่าก็คงต้องรอดูเอกสารนั่นแหละค่ะ แต่ถ้าใครนะคะที่ไม่อยากพลาดดราม่าร้อนประเด็นดังไปกับ Social Express อีกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่ YouTube INN News ของพวกเราเพื่อไม่พลาดความแซ่บอีกต่อไป